ป่อณัฐวุฒิถึงกับท้อเพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่ติดโควิดอีกแล้วบันเทิงวันที่24กันยายน2567 13:41 น.ป่อณัฐวุฒิถึงกับท้อเพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่ติดโควิดอีกแล้วเจ้าตัวถึงกับออกปากบ่นจะติดทุกสายพันธุ์ไม่ได้ป๋อตรวจแบบรัวๆไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดว่าเป็นอะไรกันไปก็ว่าสุดท้ายแล้วนักแสดงหนุ่มป๋อณัฐวุฒิสะกิดใจเพิ่งจะหายป่วยจากไข้หวัดใหญ่แต่อยู่ๆมีอาการป่วยอีกรอบงานนี้นักแสดงหนุ่มก็ใช้ ATK ตรวจเองที่บ้านว่าตัวเองติดเชื้อไขหวัดอะไรสุดท้ายเจ้าตัวก็ได้เห็นผลกันแบบชัดๆตามภาพที่เขียนข้อความไว้ด้วยว่าตอนแรกหวัดใหญ่ต่อด้วยโควิดกราบขออภัยทุกท่านด้วยครับปลอแถมลูกเป็น RSV เอาสิไม่เท่านั้นเจ้าตัวยังได้ฝากต้อนทุกคนด้วยว่าระวังตัวด้วยนะครับช่วงนี้ใส่หน้ากากป้องกันจะดีมากๆเลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะติดทุกสายพันธุ์ไม่ได้นะป๋อคนที่สะดุ้งสุดคงไม่พ้นภรรยาคนสวยเอ๋พรทิพย์เพราะว่าลูกก็ป่วยสามีก็ติดโควิดงานนี้เอ๋เข้ามาคอมเมนต์ว่าแล้วเมยล่ะจมูกหรือจะจ่าขอบคุณรูปจาก IG โปขีดล่างณัฐวุฒิเปิดเซฟอลงกฎสว.ตัวตึงสถานะโสดรวย77ล้านมีที่ดินกลางกรุงสะสมทองคำแท่งการเมืองวันที่24กันยายน2567 12:15 น.เปิดเซฟอลงกฎสว.ตัวตึงแจ้งสถานะโสดรวย77ล้านถือครองที่ดินกลางกรุงมูลค่า20ล้านสะสมทองคำแท่งสร้อยทองคำรวม10ล้านเมื่อวันที่24กันยายน2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวน92รายกรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาสว.และกรณีพ้นจากตำแหน่งสว.นายอลงกฎวรกีกรณีเข้ารับตำแหน่งสว.เมื่อวันที่23กรกฎาคม2567แจ้งสถานะโสดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 77,506,145 บาทไม่มีหนี้สินทรัพย์สินของนายอลงกฎแบ่งเป็นเงินฝาก9บัญชีในสหกรณ์ออมทรัพย์สังกัดกระทรวงมหาดไทยและธนาคารรวม 35,891,153 ล้านเงินลงทุน 6,712,830 บาทที่ดิน3แปลงในกทม.จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครปฐมมูลค่ารวม 20,673,562 บาทซึ่งในจำนวนนี้1แปลงเนื้อที่1ไร่02ตรว.เขตคลองสานบางลำพูล่างกทม.ระบุมูลค่า 20,116,562 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง2หลังรวม 3,144,600 บาทโดย1หลังเป็นห้องชุดในเขตคลองสานกทม.มูลค่า 3,408,000 บาทยานพาหนะเป็นรถยนต์โตโยต้าคัมรี่1คัน 555,000 บาททรัพย์สินอื่น 10,035,000 บาทเป็นงาช้าง2รายการมูลค่า 200,000 บาททองคำแท่งน้ำหนัก10บาท3รายการมูลค่า 5,297,500 บาทและสร้อยทองคำน้ำหนัก10บาท11รายการมูลค่า 4,537,500 บาท
นอกจากนี้นายอลงกฎแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 713,059 บาทจากเงินเดือนและเงินบำนาญ 1,296,840 บาทเงินปันผล 416,219 บาทและมีรายจ่ายต่อปีรวม 735,817 บาทแบ่งเป็นค่าบำรุงอาคารชุด 15,817 บาทค่าอุปโภคบริโภค 360,000 บาทค่าอุปการบิดามารดา 360,000 บาททั้งนี้ก่อนนายอลงกฎเข้ารับตำแหน่งสว.ช่วงปี 2560 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดขอนแก่นปี 2562 ถึง 2566 เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและปี 2566ถึง 2567 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยฟุตซอลโลกเดือดต่ออิหร่านขู่ฟ้องมิเกลโพสหมิ่นมิเกลงัดหลักฐานส่วนทันทีกีฬาวันที่24กันยายน2567 11:49 นฟุตซอลโลก2024ยังคงเดือดนอกสนามไม่หยุดหลังสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเตรียมฟ้องมิเกลดูหมิ่นด้านมิเกลงัดหลักฐานส่วนทันทีความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตซอลโลก2024เดือดนอกสนามไม่หยุดหลังจากมิเกลโรดริโก้กุนซือฟุตซอลทีมชาติไทยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดตอบโต้ปมการละครในศึกฟุตซอลโลก2024รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม F ซึ่งอิหร่านชนะฝรั่งเศส 4-1 เมื่อวันที่22กันยายนเข้ารอบ16ทีมไปพบโมร็อกโกมีลุ้นเจอบราซิลในรอบ8ทีมส่วนฝรั่งเศสมาพบทีมชาติไทยอันดับ2กลุ่ม B เกมนี้มิเกลโรดริโก้ได้ไปชมติดขอบสนามด้วยก่อนเห็นกับตาว่าอิหร่านและฝรั่งเศสไม่พยายามเป็นผู้ชนะในหลายจังหวะโดยถูกตั้งข้อสังเกตว่าต้องการเลี่ยงเข้ารอบ16ทีมไปอยู่ในสายเดียวกับบราซิลเบอร์หนึ่งของโลกที่อาจพบกันในรอบ8ทีมทำให้กุนซือทีมชาติไทยโพสต์เดือดโจมตีอิหร่านกับฝรั่งเศสว่าน่าละอายเป็นบ่อนทำลายฟุตซอลและไม่ควรเข้าสนามตลอดชีวิตก่อนที่สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านจะตอบโต้ว่าเตรียมฟ้องทั้งฟีฟ่าและ AFC กรณีมิเกลดูหมิ่นพร้อมเรียกร้องให้เอาผิดด้วยล่าสุดกุนซือทีมชาติไทยโพสต์ถึงคู่อิหร่านฝรั่งเศสอีกรอบโดยมีคลิปจังหวะต่างๆในเกมที่เล่นไม่สมศักดิ์ศรีพร้อมข้อความว่าพวกเขากำลังบอกผมว่าคนโกหกนี่คือบางส่วนจากเกมเมื่อวานนี้มันน่าละอายและน่าอับอายอิหร่านและฝรั่งเศสคุณต้องการตัวอย่างอีกไหมผมยังมีอีกเยอะในคอมพิวเตอร์ผมคุณรายงานไปยังฟีฟ่าและ AFC เกี่ยวกับโพสต์เมื่อวานนี้แต่จริงๆแล้วผมไม่สนอะไรทั้งนั้นพวกคุณอิหร่านกับฝรั่งเศสได้นำความอับอายมาสู่อาชีพของผมทั้งสองทีมพยายามทำเข้าประตูตัวเองด้วยการคืนหลังให้ผู้รักษาประตูฝั่งตัวเองแต่หลายจังหวะมีหลักฐานและความน่าอับอายต่อหน้าฝูงชนและทีวีสาธารณะของฝรั่งเศสและอิหร่านที่พวกเขาตัดสินใจท้าทายกันด้วยลูกโทษ2จังหวะบนเส้นเขตโทษจากนั้นมันตลกมากเพราะไม่มีใครพยายามทำประตูเลยแล้วผมเป็นคนโกหกตรงไหนปรัชญ์คุณยิง1ประตูโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะผู้รักษาประตูฝรั่งเศสโกงพวกคุณแล้วคุณก็ถูกบังคับให้เล่นเกือบปกติไม่ใช่เหรอ
ผมพูดผิดตรงไหนและนี่คือโพสต์สุดท้ายของผมเกี่ยวกับปัญหานี้ผมต้องทำงานอย่างหนักกับเกมถัดไป